เอาละครับทุกครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลจ้าวนี่ฮะเราก็มีเกม Play Together นะฮะซึ่งเกม Play Together เนี่ยก็เป็นเกมแนวโลเพย์นะครับคือให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตในเกมคือจำลองเขาเรียกว่าอะไรก็คือโลเพย์แหละนะจำลองการใช้ชีวิตตัวละครในเกมคือเราสวมบทบาทเป็นตัวในเกมเลยนี่ก็เป็นตัวละครของผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรให้ทำบ้างซึ่งในเกมนี้มีอะไรให้ทำหลายอย่างมากผมลองโหลดมาเล่นในมือถือแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากอ่ะก็เลยเอ้ยลองมาอัดให้น้องๆดูฮะเผื่อจะได้โหลดมาเล่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เขามีอะไรให้ทำอันนี้เรากดมาที่ภารกิจรายวันฮะภารกิจรายวันเขาบอกว่าเข้าร่วมเกมดูสิอ๋อเข้าร่วมเกมกด playในเกมก็จะมีมินิเกมให้เราได้แข่งขันกับผู้เล่นอื่นๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารอจับคู่นิดนึงโอเคเหมือนจะจับคู่แล้วเกมที่เราได้คือทะเลทรายการแข่งขันของฮีโร่นะครับผมเกมก็จะไม่มีอะไรมากครับผมแค่วิ่งกระโดดให้ผ่านด่านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือหลบสิ่งกีดขวางแล้วถ้าชนะหรือว่าเราได้เข้ารอบเราก็จะได้รางวัลครับผมไปเริ่มฟิวโดดโอ้ยตกเลยอะไรมาเนี่ยโดดครับโดดครับโอ้ไอ้ด่านนี้ผมไม่ผ่านอ่ะผมเคยเล่นแล้วไม่ผ่านอ่ะโดดไปอื้อโดดไปอู้โดดไปโดดอุ้ยอุ้ยนั่งไงโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ไม่ผ่านอะไรวะเนี่ยผมจะผ่านมั้ยเนี่ยโอ้เอ้าเฮ้ยติดโอ้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าผมไม่เซียนปึ๊บโอ้นี่ครับถ้าเขามีป้ายจำเราก็ต้องจำทันทีฮะแต่บางที่มันก็ไม่มีป้ายจำอ่ะปึ๊บอุ้ยอุ้ยเอ้าซะไปทางไหนวะเนี่ยปึ๊บโอ้เฟลอ่ะอะไรวะเนี่ยด่านแรกก็แพ้เลยนี่ถ้าเราแพ้เราก็จะโดนถีบบอกนี้ดิ้งโอ้ผ่านแค่5คนเขาหัวเราะเยอะเลยเกมนี้คนไทยเล่นค่อนข้างที่เยอะอยู่นะเฮ้ยเราได้เงินด้วยว่ะขนาดว่าแพ้เนี่ยได้มงกุฎ1อันได้เงิน5อันออกเขาให้เล่นเราเล่นกี่ครั้งอ่ะก็ให้เราเล่น3ครั้งมั้ยภารกิจเดี๋ยวดูภารกิจเขาบอกว่าให้เราเล่น3ครั้งถ้าเราไม่อยากเล่นนะเรากดสำเร็จทันทีตรงนี้คือเราจะดูโฆษณาเราก็จะสำเร็จภารกิจทันทีนะครับผมเราก็จะได้20มงกุฎเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดดูโฆษณาแล้วผมจะข้ามโฆษณาให้ดูนะไปโอเคนี่เห็นไหมผมกดข้ามทันทีมันดูโฆษณาเสร็จเขาก็จะให้เรากดรับได้เลยนี่เราก็จะได้นี่เห็นไหมนี่แล้วเนี่ยตกปลาที่น้ำพุช้อปปิ้งมอลดูสิเดี๋ยวเราไปลองตกปลากันกดนำทางเขาก็จะชี้ลูกศรให้เราว่าเราจะต้องไปตกปลาตรงไหนครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงต้องมาตกปลาในแฟชั่นมอลวะ เดี๋ยวนะอ๋อเฮ้ยในแฟชั่นมอมีบ่อน้ำตรงนี้เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าแบ็คฮาจินสวัสดีที่นี่คือช้อปปิ้งมอหนึ่งเดียวและดีที่สุดในเพลย์ทูโอเคหากลองสวมชุดที่หน้าคอสตูมจะบันทึกไปยังรถเข็นโดยอัตโนมัติสามารถซื้อชุดที่ต้องการในรถเข็นได้ทันทีง่ายใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ขอให้สนุกกับการช้อปปิ้งนะโอเคแต่ว่าเราไม่ได้มาช้อปปิ้งเรามาตกปลาตกตรงนี้กันเลยเหรอตกอย่างนี้เลยเหรอคือยังไงอ๋อขึ้นมายืนแล้วก็ตกได้เลยเหรอเออแล้วใครเขามาตกปลากันในช้อปปิ้งมอลล์วะเนี่ยผมจะลองตกปลาดูครับเรากดที่กระเป๋าครับผมปึ๊บนี่ไหนเบ็ดตกปลาผมอยู่ไหนนะนี่ไงคันเบ็ดนี่แล้วก็ทำการตกเลยครับปั๊บลงไปจังแล้วก็รอปลากินเหยื่อมันจะมีปลากินเหยื่อได้ด้วยเหรอในนี้ต้องรอดูครับมีคนขำฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อสนุกดีนะเกมนี้คุยกับเพื่อนเพลินๆไม่ต้องเล่นซีเรียสอะไรมากเฮ้ยมีปลามันจริงๆด้วยว่ะเอ้ยเราต้องดูดีๆนะครับผมต้องรอให้ปลากินเหยื่อก่อนนี่อันนี้มันยังไม่กินมันแค่แบบตอดๆอ่ะตึ๊บๆน่ะยังมันต้องกัดก่อนนะแล้วเรากดดึงยังใจเย็นโอ้เขาได้ปลากันไปเยอะเลยนี่ไงอุ้ยไม่ทันน่ะโอ้กดช้าไปปลาหนีไปแล้วเอาใหม่ขออีกสักทีนึงไปรอครับรอหวังว่าจะได้ปลาแพงๆนะเราปลาไปขายเราเอาปลาไปขายเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อเสื้อผ้าได้เดี๋ยวผมตกปลาเสร็จผมลองหาช้อปปิ้งเสื้อผ้าดูดีกว่าเฮ้ยปลามาแล้วนั่น
ไงนั่นไงกินดิกินดิตืดตืดตืดกินดิยังตอดอยู่ฮะเอาดิเอาดิอุ้ยเราต้องดูให้ดีนะนี่ไงตกโอ้ต้องกดย้ำๆด้วยนะครับเมื่อกี้ผมกดแค่ทีเดียวลืมเฮ้ยปลาตัวนี้ขนาด19เซนติเมตรสถิติที่ดีที่สุดของเรานะฮะปลาปิรันย่าแล้วก็ถ้าไปขายเนี่ยจะได้ที่169บาทจะกดเก็บหรือกดอวดในลองกดอวดปึ๊บนี่ครับถ้ากดอวดไอ้หนุ่มคนนี้ก็จะยืนเอาปลาถือโชว์อย่างเงี้ยโคตรขิงเลยว่าตัวเองได้ปลานี่กดอวดเป็นไงโอ้โหภูมิใจมากนี่กดถ้าเรากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าปลาของฉันเป็นยังไงบ้างล่ะปลาปิรันย่าขนาด9เอ้ยขนาด19 4โคตรขิงอะบอกเลยเฮ้ยเราตกปลาได้แล้วที่ช้อปปิ้งมอลล์เขาให้ตกกี่ตัวเนี่ยอ่ะเราก็ตกได้แล้วแต่มาทำไมเควสมันไม่ผ่านสักทีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองหาเลือกเสื้อผ้าดูดีกว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่มุมขวาบนนะครับผมอยู่ที่ 2,134 นะฮะเราอยากได้เสื้อผ้าอะไรนะนี่ไงเราลองเลือกดูแว่นไหมว่ามีแว่นอะไรเฮ้ย 8,000 เลยเหรอกูแพงเนี่ยไม่เอาเอาออกไม่เอาหูแว่น 8,000 บ้าบอคอแตกโอ้โหในเสื้ออ๋อนี่เราก็คือมาเดินเลือกเลยเหรออ๋อโอเคง่ายดีเดี๋ยวผมลองกดลองกดลองแบบนี้ค่ะถ้าเราจะเอาเราก็แค่ไปจ่ายเงินน่ะถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรหมวกอันนี้หมวกอะไรอ่ะรองเท้าโอ้อยากได้สีแดงตรงนี้นี่โอ้โหเข้าชุดกางเกงอ่ะกางเกงยังบ็อกเซอร์อยู่เลยเฮ้ยแว่นไอ้นี่แนวดีอ่ะนี่ๆแว่นแดงๆนี่เป็นไงโอ้โหเท่ครับแล้วกางเกงอยู่ไหนประเด็นคือตอนนี้มีเสื้อมีแว่นตามีรองเท้าแต่ไม่มีกางเกงครับในร้านนี้หรือมันต้องไปร้านอื่นวะเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นนะร้านนี้มีกระเป๋าด้วยเฮ้ยผมชอบกระเป๋าอันนี้อันนี้นี่เฮ้ยเท่แล้วไหนกางเกงอ่ะมันมีแต่เสื้อว่ะอะไรวะใส่หมวกไหมผมไม่ชอบใส่หมวกเราไม่ใส่หมวกเราเดินหากางเกงก่อนไม่มีผมเดินทั่วทั้งแล้วสรุปว่าเกมนี้มันไม่มีกางเกงหรือยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูร้านอื่นที่อื่นนะว่ามันจะมีกางเกงให้เราไหมเดี๋ยวลองขึ้นบันไดเลื่อนสิอ๋อมีบันไดเลื่อนในคืนโคเทเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรวิ่งผ่านเฮ้ยดูดิเฮ้ยมีตัวเราเองอยู่บนจอด้วยโคเทเอาเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนไปฮึบมาจื๊อนี่อย่างแนวร้านนี้จะมีกางเกงให้เราไหมมีทรงผมผมชอบทรงผมนี้เฮ้ยโคตรแนวอ่ะอย่างแบบนักธุรกิจโอ้โหเท่ผมว่าอยู่นี่ก็ไม่น่าจะมีกางเกงให้เราอีกแล้วมันจะมีไหมไม่มีว่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมเดี๋ยวเราผมลองไปฝั่งนู้นดูครับอะไรผมเดินจนจะหมดห้างแล้วมันไม่มีกางเกงเหรอมันเป็นเกมที่ไม่มีกางเกงขายหรือยังไงไหนลองดูร้านนี้สิมีกางเกงขายไหมเอ่ยร้านนี้น่าจะเป็นชุดแนวเวิร์กชุดทำงานเหรอเป็นชุดเมดชุดพนักงานส่งพิซซ่าประมาณนี้อุ้ยมีชุดกัปตันเครื่องบินด้วยแต่ไม่มีกางเกงเหมือนเดิมครับโอ้ไหนลองมาดูร้านข้างๆก็น่าจะไม่มีกางเกงอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยสรุปว่าผมต้องซื้อกางเกงที่ไหนหรือมันต้องซื้อเป็นชุดเท่านั้นน่ะถึงจะได้กางเกงเดี๋ยวผมจะลองกดลองเป็นชุดดูนะว่ามันจะได้กางเกงด้วยไหมอ๋อชุดเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยเอ้ยลองชุดนี้ดีกว่าสีส้มว่ามันต้องซื้อเป็นชุดมันถึงจะมีกางเกงให้ด้วยถ้าผมซื้อแค่เสื้อผมจะใส่กางเกงยังไงวะเนี่ยจริงๆด้วยว่ะคือสรุปว่ามันไม่มีกางเกงขายแยกเหรอต้องซื้อเป็นชุดเท่านั้นเหรออะไรโอเคผมออกจากช้อปปิ้งมอลล์แล้วเอ้ยแฟชั่นมอลล์เดี๋ยวไปหาทำภารกิจอย่างอื่นเดี๋ยวเราลองกดดูเควสซิว่ามีอะไรให้เราทำไหมตกปลาผมก็ตกไปแล้วนะแต่เควสไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรไม่ช่างมันครับผมลองฟังคำขอร้องจากผู้ช่วยครูใหญ่กันเถอะเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยลองเล่นเกมไวรัสซอมบี้ดูสิเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยอยากเล่นไวรัสซอมบี้ว่ะไปดีกว่า
นี่ไงถึงแล้วเกมไวรัสซอมบี้เขาจะมีป้ายคะแนนคนที่ทำคะแนนได้สูงๆไว้ตรงนี้นะฮะนี่สูงสุดอยู่ที่ 12.8k ก็คือ 12,800 แต้มผมลองดูที่ว่าผมจะได้จากแต้มแล้วผมจะเข้าไปเล่นยังไงอ๋อนี่ไงกดเล่นเล่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะต้องเล่นยังไงรอจับคู่แป๊บนึงฮะเอาเรียบร้อยตอนนี้จับคู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมผมยังเล่นไม่เป็นเลยเกมซอมบี้ไวรัสเนี่ยอุปสรรคลบลีกอุปสรรคแล้วรีบวิ่งให้ไปถึงเส้นชัยอ๋อคล้ายๆไตกีฬาโอ้ไม่น่ายากนะแต่มันก็คงจะยากดีสำหรับเรานะไปเรานะครับมี9คนอ่ะมาครับจึ๋งเว้ยตกน้ำโอ้โหมันยากอยู่นะแบบนี้ถือว่ายากอยู่นะฮึบแล้วมันซอมบี้ไวรัสยังไงวะเนี่ยแล้วอันนี้คือนี่คืออะไรอ่ะไปยังไงเดินไปอย่างนี้ได้เลยหรอเดี๋ยวนะใช่เหรอเอ้าอุ้ยโอ้ต้องเดินทางนี้เท่านั้นฮึบโอ้เฮ้ยแล้วทำไมคนอื่นเข้าไปทางนั้นได้วะอ๋อต้องห้ามเหยียบเหรอโอ้โหยากว่ะผมไปทางนี้ดีกว่าฮึบโอ้ยเอ้าโอ้ยยากอะยังไม่มีคนผ่านโอ้ยไม่มีคนผ่านเลยครับผมว่าทางนี้น่าจะง่ายสุดแล้วเราแค่คอนโทรลทิศทางเดียวโอ้โหนิดเดียวอะอึ๊บเรานิ่งๆเลยนี่นิ่งเอ้ยโอ้มีคนผ่านแล้วโอ้ผ่านเยอะเลยผมแพ้แน่ๆโอ้โหมันคอนโทรลยากนะมันคอนโทรลตัวละครยากผมกระโดดข้ามไปเลยนี่ลัดทางลัดฮึบใจเย็นเราเดินเอาเฮ้ยเกือบแล้วเจอฮึบอุ้ยผมผ่านตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ไปไงวะเนี่ยอ๋อต้องเดินที่ไม่ใช่สีแดงไปฮะผมไม่น่ายากนะตรงนี้โอ้คนผ่าน9คน8คนเอ้าเริ่มใหม่เอ้าไม่นึกว่าเริ่มใหม่โอ้ผมไม่น่าผ่านแล้วอ่ะแพ้โอ้โหอะไรมาเนี่ยแพ้เลยฮะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหยากนะเนี่ยนึกว่าจะเล่นง่ายๆแต่ก็สนุกดีนะโอ้เราโดนถีบแน่โดนถีบอ่ะจึ๋งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอทำอีกสักภารกิจหนึ่งเลยกันนะมีภารกิจให้เราเข้าโรงเรียนไหมผมชอบภารกิจเข้าโรงเรียนสนุกมากนะลองอันนี้ดูไหมลองคำสั่งจากครูใหญ่เนี่ยลองดูไปมีรถทัวร์วิ่งด้วยนะเราสามารถนั่งรถทัวร์เพื่อที่จะชมรอบเมืองได้ฟรีๆเลยไม่เก็บตังค์ดีมากเลยอันนี้ไงห้องเรียนให้ตรงเวลาเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาด้วยนะไหนคำสั่งจากครูใหญ่แค่นี้เหรอมาแค่นี้เราก็ได้ภารกิจเหรอเฮ้ยเอ้าเราก็มาแล้วนี่เดี๋ยวลองเข้าไปข้างในดูไหนสิโอ้โรงเรียนนี่มันเวลาเลิกเรียนนี่ว่าโอ้นี่มันเวลาเลิกเรียนเราไม่สามารถมาเรียนได้ครับผมเราต้องรอตอนเช้าเท่านั้นถึงจะมาเรียนได้เพราะว่าโรงเรียนไม่เปิดตอนค่ำเอ้ยมีซอมบี้ในโรงเรียนด้วยแล้วมันจะฆ่าเรามั้ยเนี่ยเอ้ยซอมบี้แดกแล้วกูไปเอ้าตายเหรอมาโรงเรียนตอนเย็นเนี่ยนะรีบกลับบ้านไปได้แล้วเอ้าตายเหรอแล้วยังไงโดนซอมบี้กัดตายแล้วเราจะเกิดอีกมั้ยเนี่ยอ๋อก็แค่มาเกิดใหม่หน้าโรงเรียนแค่นั้นเองเหรออ๋อก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมPlay Together นะครับผมใครอยากเล่นลองไปโหลดเล่นกันดูนะสนุกนะเล่นเพลินๆมันมีอะไรให้เราทำหลายอย่างดีนะแบบมันไม่จำเป็นต้องเติมอ่ะมันเป็นเกมที่เล่นแบบเล่นเอาสังคมซะมากกว่านะมาคุยกับเพื่อนในเกมอะไรอย่างนี้หรือชวนเพื่อนมาเล่นมาปาร์ตี้กันมาเล่นเกมนู่นนั่นนี่ด้วยกันน่าจะสนุกนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราสิผมต้องลาไปก่อนนะจะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย